เอียดของโครงการของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีชีทที่ให้ทุกท่านได้ดูทีละส่วนนะคะขออนุญาตขึ้นภาพที่หนึ่งเลยนะคะร้านค้าพันธมิตรทวีกิจป้ายที่อยู่ด้านหน้าตัวหนังสือคำว่าทวีกิจและชื่อของท่านจะใหญ่เท่ากันเราไม่มีใครใหญ่กว่าใครเราจะใหญ่เท่ากันนะคะคำว่าร้านค้าพันธมิตรทวีกิจนะคะก็คือเป็นร้านค้าที่เป็นเราใช้ภาพจับมือกันคือเราตกลงนะคะที่จะลงเรือลำเดียวกันและจะก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกันขอหน้าเต็มนะคะโอเครับภาพที่สองค่ะภาพที่สองพวกเราทุกท่านนะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าเริ่มต้น2479ร้านแป้งไม่พวดตั้งแต่ยุคของอาม่าอยู่เตียงแซ่ตั้งนะคะ1ตุลาคม2517เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เปิดดำเนินการในภาคอีสานยังไม่มีคลังพาซ่าโคราชยังไม่มีแฟรี่พาซ่าขอนแก่นยังไม่มีเดอะเกรทชัยภูมิเราเป็นห้างแรกที่คุณพ่อไปวัดไม่ได้ไปวัดไปดูนะคะไปดูชัยมรูนะคะที่เอามาแล้วก็เป็นห้างที่สร้างโดยคุณพ่อเป็นหัวหน้าคนงานตอนนั้นนะคะขออนุญาตแทนตัวว่าหัวนะคะชื่อหัวเป็นเด็กแบบน่าจะเรียนป.ต้นๆโอ้ยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวงงแล้ว17เรา3ขวบนี่14แล้วนะคะ3ขวบภาพที่เห็นนะคะจะจำได้คับคล้ายคับคาขุดชั้นใต้ดินด้วยเป็นห้างที่ไม่มีแอร์แต่ลมโผล่แต่ละชั้นจะเบี่ยงไปมานะคะถ้าใครเคยไปห้างชวีกิจ1ตุลา2529คุณพ่อมาที่ถนนชีระเปิดห้างชวีกิจพลาซ่าน้ำเพลหลายคนในยุคนั้นบอกว่าตอนนั้นถนนนี้ยังไม่เจริญถนนหลักของบุรีรัมย์คือถนนสุนทรเทพท่านทุกท่านจำได้2535ข้ามจังหวัดไปเปิดที่จังหวัดสระบุรีห้างทวีกิจพลาซ่า 2,600 ตารางเมตรคุณพ่อไปจำได้อีกเหมือนกันปี35คุณพ่อไปอยู่สระบุรีจากที่กางเกงคับๆกางเกงหลวมเลย ไปคุมงานก่อสร้างไปทุบโรงหนังทำเป็นห้างสรรพสินค้า 2,600 ตารางเมตรนะคะและ4มีนา38 New World บุกมาที่สระบุรีเราจำเป็นต้องเปิดห้างเพื่อแข่งขันเราเปิดห้างชวีกิจคอมเพล็กซ์จังหวัดสระบุรี 20,000 ตารางเมตรเพื่อแข่งขันในธุรกิจในช่วงเวลานั้นและแข่งขันได้จำเลยเราดีติดตลาดอยู่กลางเมืองนะคะณวันช่วงเวลาพอเราเปิดปี38ฝันหวานอยู่ประมาณ2ปีวิกิคอมเพล็กซ์สระบุรีขายดีมากดีอยู่2ปีเจอ40 New World ปิดตัวในปี40แต่คือทุกคนบอกทวีกิจต้องปิดตาม New World แต่เราไม่ปิดเรายังอยู่ได้กับทั้งวันนี้นะคะแต่ณวันนี้ห้าง New World ตอนนั้นห้างในยุคนั้นปิดเยอะมากเป็นยุคที่ห้างลำบากมากๆนะคะต่อมาหลังจากเจอวิกฤตที่ได้เล่าไปแล้วปี42ทวีกิจสาขาแรกอำเภอกระสัง1ตุลาปี40วีมาซุปเปอร์เซ็นเตอร์ที่พวกเราเห็นอยู่นะคะเปิดได้6เดือนปิดวันสงกรานต์ปี41ลูกค้าบอกว่าไอ้เหี้ยปิดปรับปรุงทำไมมันยังใหม่อยู่เลยเปิดได้6เดือน คุณทวีไอ้เหี้ยคุณพ่อน้ำตาตกเข้าไปข้างในคือมันต้องปิดแต่เราจะปิดเราก็ต้องบอกปิดปรับปรุงแต่มันไม่ต้องปรับปรุงมันเพิ่งเปิดมา6เดือนแต่ถ้าเราไม่ปิดธุรกิจเราจะไม่เหลือเลยนะคะมันปรามเป็นลูกโซ่เราก็ยังเก็บธุรกิจพาซ่าน้ำเผื่อเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะที่คุณพ่อบอกว่าเรากลับมาเปิดในปี2545เปลี่ยนชื่อใหม่ไม่เอาแล้ววีมาเราเป็นคนไทย
เราต้องใช้ชื่อเดิมๆของเราเราก็เลยกลับมาใช้ชื่อทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะและอยู่มากระทั่งวันนี้ต่อเลยค่ะนี่คือปัจจุบันที่เราเปิดสาขารวมโซนของสระบุรีนะคะบุรีรัมย์มี183รวมสระบุรีนะคะเป็น191เปิดในพื้นที่แถบอีสานใต้และภาคกลางรวม15จังหวัดเราเข้ามาสู่ยุคของโครงการร้านค้าพันธมิตรทวีกิจสิ่งที่เราต้องการให้เป็นความตั้งใจของเราที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นคือเราอยากจะร่วมกับทุกท่านสร้างร้านค้าชุมชนให้เข้มแข็งให้รวยไปด้วยกันดีไหมคะดีค่ะปรบมือเลยค่ะโอเคอันนี้คือสดสดร้อนร้อนนะคะที่บอกไปแล้วชัยเจริญนี่มีร้านของท่านไหนไม่เอ่ยเย้มีชัยเจริญของพี่วันชัยใช่ไหมคะกม.9ทางไปประคำอำเภอนางรองด้วยความที่พี่วันชัยโทรหาคุณพ่อบ่อยมากอยากให้ไปทำทวีกิจนะคะก็ขออนุญาตนำชื่อมาเป็นต้นแบบของทวีกิจร้านค้าพันธมิตรหมายเลข1โอเคไหมคะพี่เปิดเป็นคนแรกเลยนะคะทวีกิจชัยเจริญนะคะต่อเลยค่ะต่อมาสิ่งที่เราจะสื่อสารไปยังลูกค้าในชุมชนของเรานะคะคือคอนเซ็ปต์สโลแกนของร้านค้าพันธมิตรทวีกิจทั้งถูกทั้งใกล้อุดหนุนคนบ้านเดียวกันดีไหมคะทุกท่านที่เปิดร้านอยู่เป็นคนบ้านเดียวกับลูกค้าของทุกท่านลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องเราเป็นลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าคนบ้านเดียวกันเพื่อสื่อสารให้กับลูกค้าของเราทั้งถูกทั้งใกล้ทำไมต้องขับรถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปถนนดำไปซื้อร้านใหญ่ๆไปซื้อโลตัสไปซื้อมินิบิ๊กซีอยู่ในหมู่บ้านก็มีของครบเหมือนเซเว่นที่อยู่หน้าหมู่บ้านจัดสรรเขาจะซื้อของไม่กี่ชิ้นเขาก็ไม่เข้ามาในเมืองก็ซื้อเซเว่นหน้าปากทางหรือว่ามาซื้อร้านของเราที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆนะคะทวีกิจชัยเจริญนะคะ